สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุดครับค่าย Mazda ไม่ยอมน้อยหน้าค่ายอื่นโดยปล่อย Mazda EZ6 รถไฟฟ้าซีดานสุดหรูที่ดูละไม้คล้ายกับ Mazda 6ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งในพิกัด B segment โดยถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศจีนภายในงานออโต้ไชน่า2024โดยมีเรื่องทั้งขุมพลังไฟฟ้าและ Plug-in Hybrid ที่มากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังโดยทางค่าย Mazda เผยว่าเตรียมจะวางจำหน่ายภายในปี2027นี้อย่างแน่นอนสำหรับ Mazda EZ6 รุ่นใหม่นี้ไม่ได้พัฒนามาจาก Mazda เพียงค่ายเดียวเท่านั้นแต่ทางค่าย Mazda เองได้ร่วมมือกับฉางอันออโตโมบิลจำกัดผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนโดยใช้ชื่อร่วมทุนกันว่าฉางอัน Mazda โดยจะใช้พื้นฐานเดียวกับ DeepPol L07 พร้อมระบุว่าใช้ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาจากฉางอันซึ่งจะแบ่งออกเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันคือเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนและ Plug-in Hybrid ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและหากจะมองที่งานดีไซน์ภายนอกของ Mazda EZ6 ก็จะคงยึดแนวทางการออกแบบโคโดดีไซน์เช่นเคยโดย EZ6 จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือตัวรถจะประสานกับคู่กับขี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยทางค่าย Mazda เคลมว่า EZ6 เวอร์ชันไฟฟ้าล้วนคันนี้ได้ถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักแบบ 50-50 พร้อมช่วงล่างด้านหน้าแบบสตาร์ทและด้านหลังแบบมันติดลิงก์เสริมด้วยสปอยเลอร์หลังแบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่ที่มีความเร็วสูงโดยตัวถังของ Mazda EZ6 นั้นจะมีขนาดความยาวอยู่ที่ 4,921 มม.กว้าง 1,890 มม.และความสูง 1,485 มม.ซึ่งเทียบเท่ากับรถ D segment ในพิกัดเดียวกับ Toyota Camry และ Honda Accord โดยติดตั้งล้ออัลลอยขนาด19นิ้วพร้อมยางขนาด 245/45 R19 โดยภายในห้องโดยสารจะสามารถรองรับได้ทั้งหมด5ที่นั่งและหากจะพูดถึงความหล่อเหลาภายนอกของ EZ6 นั้นก็จะดูโฉบเฉี่ยวสวยหรูที่มาพร้อมกับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมโดยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง Mazda เองแต่จะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นทำให้ดูหล่อเหลามากยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายทรงใหม่ที่ทอดยาวไปด้านข้างแต่ก็ยังมีดวงตาทรงกลมที่คุ้นเคยจากรุ่นก่อนๆด้วยเช่นกันครับขณะที่การตกแต่งภายในห้องโดยสารก็จะติดตั้งหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้วพร้อมแผงม่านวัดดิจิตอลขนาด 10.2 นิ้วโดยมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบไร้สายส่วนเบาะนั่งด้านหลังจะมีช่องระบายอากาศและช่องควบคุมสำหรับสัมผัสนอกจากนี้ครับ Mazda EZ6 ยังมีเทคโนโลยี Intelligent Parking ที่ไม่เพียงแต่ช่วยจอดรถได้อย่างอัตโนมัติเหมือนกับใครอื่นแล้วแต่ผู้ขับขี่ยังสามารถสั่งการด้วยเสียงแม้ว่าจะอยู่ภายนอกรถขณะที่เทคโนโลยีสมาร์ทคาบินก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงการสัมผัสการสั่งงานด้วยท่าทางแต่ปัจจุบันทางค่าย Mazda ยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดทางเชิงเทคนิคของ EZ6 ออกมาเพียงแต่ระบุว่าเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนนั้นจะมีระยะทางการขับขี่ประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขณะที่เวอร์ชัน Plug-in Hybrid จะสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังทั้งนี้ Mazda EZ6 จะมีกำหนดวางจำหน่ายที่ประเทศจีนภายในปี2517นี้ส่วนการทำตลาดอื่นๆรวมถึงประเทศไทยนั้นมีรายงานระบุว่าแฟนๆ Mazda ชาวไทยคงต้องซับน้ำตากันรัวๆอีกครั้งครับเพราะ Mazda EZ6 จะทำตลาดเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่ครับหากทางค่าย Mazda รวมถึงฉางอันที่เป็นบริษัทร่วมทุนการมองเห็นถึงศักยภาพในตลาดบ้านเราซึ่งช่วงนี้กำลังคึกคักอย่างมากกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหยิบยกโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ